สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์เฉพาะกิจอีกแล้วนะคะมาพบกับพี่ปรางวีสตัดดี้อินเตอร์นะคะวันนี้พี่จะมาพูดในหัวข้อ Concordia University นะคะที่ชิคาโกมีน้องๆหลายคนสนใจเข้ามาแล้วก็สอบถามเข้ามาแล้วก็ส่งใบสมัครเข้ามานะคะตอนนี้ก็คือมีมากกว่า10ใบแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาบอกหรืออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้นะคะว่าทำไมตอนนี้CUC เนี่ยถึงแบบป๊อปปูล่ามากๆนะคะในหมู่นักเรียนไทยที่จบปริญญาตรีนะคะจังบอกก่อนว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะ Concordia University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ชิคาโกนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในดาวน์ทาวน์ชิคาโกจะออกจากดาวน์ทาวน์ชิคาโกประมาณ30นาทีนะคะน้องๆสามารถนั่งรถไฟมาได้แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตมาแบบองค์กรไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาค่าเรียนเนี่ยค่ะจะบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะก็คือเด็กที่ไปเรียนมหาลัยในส่วนของทั้งปตรีแล้วก็ปโทอะค่ะเขาจะจ่ายถูกกว่ามหาวิทยาลัยปกตินะคะอย่างเช่นปโทอย่างเงี้ยน้องๆที่อยากจะไปเรียนมาสเตอร์ดีกรีโดยเฉพาะด้าน education ก็คือไม่ว่าจะเป็นทีโซหรือว่าด้านที่เป็นวางแผนการเรียนการสอนนะคะอยู่ที่ 600,000 บาทเท่านั้นนะคะ2ปีจบเนาะแล้วก็ได้ทำงานอีก1ปีนะคะก็คือ OPT 1ปีแล้วก็มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงด้านเกี่ยวกับ education โดยเฉพาะก็ top 20ของอเมริกาเลยนะคะด้านเกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็คือ MBA ใช่ไหมในระหว่างนี้ใครได้เข้ามาดูไลฟ์นะคะมีคำถามอะไรก็คือถามมาได้เลยพี่ปรางกำลังพูดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Concordia University Chicago นะคะก็จะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่ปรางส่งนักเรียนที่ไปเรียนที่นู่นเนี่ยกว่าโอ้โหเยอะมากๆนะตอนนี้ประมาณ10กว่าคนนะคะในปีเดียวนะแล้วก็เด็กๆเนี่ยที่ตอนกำลังสมัครอยู่ตอนนี้นะคะก็อีกประมาณ10กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยอะค่ะไม่ใช่มหาวิทยาลัยเล็กๆแน่นอนเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่นะคะใหญ่ในที่นี้ก็คือไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยตึกแถวที่อยู่ในเป็นแบบซิตี้แคมปัสหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเฮ้าส์แคมปัสนะคะพื้นที่คือใหญ่มากๆแล้วเขาก็มีตึกเรียนนะคะแต่ละคณะเนี่ยแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยพี่ปางไปถึงแล้ว Concordia University เนี่ยจะเป็นแบบเรียนแบบ อยู่ในตึกหรือเปล่าเป็นห้องเล็กๆหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะน้องๆสามารถไปใช้ยิมของที่มหาวิทยาลัยได้เลยไม่ว่าจะยิมตัวสนามเบสบอลสนามบาสเกตบอลคือใหญ่มากๆสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทุกอย่างฟรีก็เพราะว่าน้องๆเนี่ยเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าเวลาที่น้องๆเดินทางอะค่ะค่อนข้างสะดวกมากเพราะว่าชิคาโกนะคะส่วนคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ใช้รถกันเนาะนักเรียนส่วนใหญ่ก็คือใช้เดินทางโดยบัสเดินทางโดยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ออกจากตัวเมืองประมาณ30นาทีนะคะก็เดินทางสะดวกแล้วก็หาของกินอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะตัวในเมืองของชิคาโกเองค่อนข้างปลอดภัยนะคะในโซนที่อันนี้บอกความเป็นจริงเนาะที่บอกว่ามีคนดำเยอะหรือเปล่าพี่ปางชิคาโกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าตรงนั้นนะคะอันนี้คือแบบพี่พูดความจริงนะตรงนั้นนะคะมันเป็นโซนที่ไม่ได้อยู่ในดาวน์ทาวน์ชิคาโกมันเป็นเมืองที่อยู่ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติแล้วอ่ะนักเรียนไทยเขาไม่ได้ไปอยู่แล้วหรือว่าคนต่างชาตินะคะเขาจะเป็นโซนของเขาอันนี้คือมีหลายๆคนที่ถามเข้ามาเนาะพี่ก็ตอบให้ตรงๆว่าเอ้ยที่บอกว่าคนดำเยอะหรืออะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นโซนของเขาที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะของชิคาโกซึ่งเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วมหาวิทยาลัยเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยจะบอกว่าอินเทคที่น้องๆเข้าได้อะค่ะที่ใครที่สนใจเนาะที่อยากจะเข้าไปมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะมีถึง4อินเทคด้วยกันนะคะแทบจะทุกควอเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปีหน้าต้นปียังไม่พร้อมอย่างเงี้ยสามารถเตรียมตัวได้ก็คือไปกลางปีก็ได้ไปตอนช่วงตุลาก็ได้หรือตอนมกราปีหน้าก็ได้คือมันเข้าได้ทุกแทบจะทุกควอเตอร์เนาะแล้วก็ง่ายๆเลยส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาคือเป็นมาสเตอร์ดีกรีนะคะมาสเตอร์ดีกรีด้านเป็น MBA ใช่ไหม MBA เขาก็มีนะแล้วก็เป็นคณะที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดเลยของ CUC เพราะนักเรียนไทยเนี่ยนิยมมากนะคะตัว MBA เองเนี่ยมันจะมีหลายspecializedน้องๆสามารถเลือกมาเรียน MBA เป็นคอร์ MBA ปกติก็ได้นะคะอันเนี้ยค่าเทอมเนี่ยจะอยู่แค่ 800,000 นิดๆเองนะคะค่าเทอมสามารถผ่อนจ่ายได้ไม่ต้องจ่ายตูมเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเป็น MBA Specialized เนี่ย
มันก็ขึ้นอยู่กับหน่วยกิจน้องๆนะคะอย่างเช่นน้องๆมาลง MBA Specialized in Digital Marketing อย่างเงี้ยค่าเทอมมันก็จะเพิ่มไปตามหน่วยกิจเพราะว่าปีแรกน้องจะเรียนคณะของ MBA ใช่ไหมแล้วก็ปีที่สองน้องจะเรียนสาขาเฉพาะนะคะถ้าเป็นเรียน Specialized เนี่ยค่าเรียนมันก็จะตกอยู่มันล้านนิดๆนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนด้านเฉพาะด้านมากขึ้นเนาะมันก็มี Finance มีหลายอย่างมากเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนมีทางด้าน finance digital marketing leadership มี health and healthcare management มีหลายอย่างมากให้เราเลือกนะคะอันเนี้ยสำหรับคนที่อยากจะเรียนเฉพาะด้านจริงๆแต่ปกติแล้วที่เด็กมานะคะที่เขาสนใจสมัครมาเขาก็จะเรียน MBA กันโดยถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยมาดูก่อนว่าเฮ้ยโอเคพี่บังเรียน MBA ก่อนแล้วสุดท้ายเปลี่ยนใจอยากจะแอดเพิ่มได้ไหมแอดเพิ่มได้นะคะก็คือเพิ่มหน่วยกิจไปในระหว่างเรียนเนาะแล้วก็ในส่วนของ requirement นะคะไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดเนาะก็เกรดเฉลี่ยปกติเขาเอาที่ 2.8 นะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยพี่อาจจะไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยก็ส่ง transcript มาให้ทางพี่ดูก่อนได้นะคะแล้วพี่ส่งให้ทางมหาลัยดูว่าโอเคเกรดเนี่ยมันมีตัวไหนที่มันอ่อนหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราปรึกษากันได้แล้วก็ส่วนผลภาษานะคะผลภาษาเนี่ยน้องๆสามารถสอบ IELTS ได้นะคะก็คือ 6.0 หรือเป็นออปชันพิเศษนะคะน้องๆสามารถสมัครมาที่ CUC นะคะก็คือสมัครทางกับทาง WeStudy Inter สมัครมาแล้วเนี่ยสามารถขอเทสเป็น password test ของมหาวิทยาลัยได้นะคะอันนี้ค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่า IELTS ประมาณแค่ 1,500 บาทน้องๆก็สามารถมาสอบได้นะคะที่ออฟฟิศพี่ปรางเลยเนาะก็สอบเหมือนกันฟังพูดอ่านเขียนคะแนนสกอร์เหมือนกับ IELTS ทุกอย่างนะคะต้องได้6ขึ้นไปเหมือนกันเนาะอันเนี้ยมันก็จะแล้วแต่ว่าคนถนัดแบบไหนถนัด IELTS หรือว่าจะถนัดเป็นแบบว่าpassword test นะคะได้ทั้ง2แบบเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงเด็กส่วนใหญ่ที่ถามมาเรื่อง MBA นะคะ MBA น้องๆไม่ต้องมี GMAT นะคะ1ไม่ต้องมี GMAT 2ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานนะคะ Concordia University สามารถรับน้องๆที่ไม่มี GMAT แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ทำงานได้นะคะแต่ว่าต้องมี requirement ของตัวภาษาเนาะก็คือสอบ IELTS ได้แล้วก็หรือว่าสอบ Password Test ได้ให้ได้ 6.0 ขึ้นไปนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพี่เนาะที่คอยให้คำแนะนำน้องๆว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะก็ง่ายมากๆและใครที่แบบว่าสนใจที่แบบอยากเรียนจริงๆทางด้านmaster degree in business เองหรือว่าจะเป็นด้าน education เองไม่ว่าจะ TESOL หรือว่าการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่า healthcare หรืออะไรก็ตามปรึกษาพี่มาได้เนาะเดี๋ยวพี่ดู requirement ให้ว่าเขามีอะไรที่บ้างที่น้องๆเนี่ยอยากจะเรียนในรายวิชานั้นๆนะคะหรือว่ามีอะไรบ้างที่เขาต้องการเป็นพิเศษไหมสำหรับพวกสาขาเฉพาะนะแล้วก็อันนี้พิเศษสุดเลยใครนะคะที่กำลังคิดอยู่ว่าโอเคปีหน้าจะไปเรียนอะไรดีปีหน้าอยากจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยConcordia University เป็น choice ที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองอยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนวิทยาฐานะเนี่ย1เลยคือกพ.ไทยรับรองนะคะ2เลยคือ accredit ของอเมริกาทุกอย่างเนาะก็คือวิทยาฐานะเขาเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่เป็น top U ของอเมริกาทุกอย่างนะคะแล้วก็3เลยก็คือว่าตั้งอยู่ในเมืองเป็นเมืองเศรษฐกิจเนาะเมืองเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเวลาที่เราจบไปแล้วเราสามารถทำ OPT แล้วก็มีการหางานได้ง่ายนะคะมากกว่าเมืองอื่นๆเนาะแล้วก็ค่าครองชีพชิคาโก้นะคะก็ไม่ได้แพงค่อนข้างถูกแล้วก็ประหยัดกว่าเมืองอื่นๆนะคะก็น้องๆสามารถสอบผ่านเข้ามาได้แล้วก็ตอนนี้ใครสนใจนะคะปีนี้นะคะยังฟรีค่าสมัครอยู่นะคะน้องๆสามารถกรอกใบสมัครมาได้เลยนะคะพร้อมกับ transcript นะหน้าหลังแล้วก็ใบจบแล้วก็หน้าพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่ว่าพี่จะมาดูว่าโอเคทรานสคริปต์เราเกรดเราที่สามารถเข้ากับMBA ได้ไหมหรือว่าคณะอื่นๆได้ไหมนะคะแล้วพอมหาวิทยาลัยเขาดูแล้วว่าโอเคเขาได้รับเอกสารตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถนัดสอบได้นะคะก็คือนัดสอบพาสเวิร์ดเทสเนาะซึ่งเป็น internal test ของมหาลัยนะคะแค่ 1,500 บาทน้องๆสามารถมาสอบที่ออฟฟิศพี่ได้แล้วก็เป็นพาร์ทฟังพูดอ่านเขียนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอุ๊ยกลัวว่าไปแล้วจะแบบเคว้งคว้างไหมมีเพื่อนไหมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่ปังมีทีมงานนะคะ WeStudy Inter ที่ CUC นะคะคอยดูแลน้องๆโดยเฉพาะเลยนะคะ
แล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่นักเรียน CUC นะคะคอยให้คำปรึกษาน้องๆไม่ว่าน้องจะเรียนเมเจอร์ไหนหรือคณะไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีพี่ๆที่เขามีประสบการณ์ว่าเอ้ยเขาเรียนมาก่อนแล้วนะเขาผ่านมาก่อนแล้วนะหนังสืออะไรใช้ยังไงการลงทะเบียนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำได้เลยแล้วก็เรื่องการจ่ายเงินนะคะอันนี้สามารถทุกอย่างจ่ายตรงไปกับมหาวิทยาลัยนะคะไม่ได้ผ่านทางพี่เนาะพี่เป็นเหมือนคนที่คอยดูแลน้องๆ นะคะเตรียมเอกสารให้ทุกๆอย่างนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าพี่ดูแลตั้งแต่ต้นไปถึงจบเลยอยู่ในน้องจนจบเลยปีหน้านะคะมีน้องๆหลายคนเนาะก็เป็นรุ่นแรกของ CUC นะคะในเด็กไทยรุ่นแรกนะที่จบ CUC ปีหน้านะคะถึง4คนแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปงานรับปริญญาน้องๆพี่ปังก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้แต่รับรองว่าใครที่จบ CUC อะค่ะภูมิใจได้เลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาดีจริงๆนะคะในสำหรับเด็กไทยที่ไปเรียนที่นั่นเนี่ยจะได้รับรู้เลยว่าเฮ้ยมหาวิทยาลัยอเมริกันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่านักเรียนที่อเมริกาจริงๆอ่ะค่ะที่เขาเรียนอยู่ที่เนี่ยเวลาที่เขาพี่ไปนะก็คือว่ามีคนแบบน้องๆที่เป็นอเมริกันนะคะใส่เสื้อมหาวิทยาลัยนะคะเล่นบาสเล่นแบบว่ายิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความภูมิใจของเขาเนอะเหมือนแบบเรียนฮาวเวิร์ดหรือเรียนอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็เขามีชมรมมีอะไรเงี้ยคือเป็นแบบมหาวิทยาลัยจริงๆอ่ะเนาะน้องๆก็จะได้รับความรู้สึกแบบนั้นเวลาที่ไปเรียนนะคะแล้วก็ตัวปริญญาโทเองเนี่ยก็มีทั้งเด็กอเมริกันเองและเด็กต่างชาติจากทั่วโลกนะคะสิ่งที่ดีสำหรับเราก็คือเราได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆทั้งเด็กโลคอลแล้วก็เด็กต่างชาติแล้วก็มีโอกาสในการที่ว่าเราจะได้ทำงานต่อในอีก1ปีก็คือ OPT นะคะเพราะว่าเราจบจากมหาวิทยาลัยดีเนาะโอเคก็ตามนี้เลยว่าใครที่สนใจนะคะก่อนสิ้นปีนี้ตอนนี้ยังสมัครฟรีนะคะใครที่สนใจก็ส่งใบสมัครเข้ามาสอบถามพี่ปรางเข้ามาได้เลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้พี่ไปจริงแล้วก็พี่ไปถ่ายวิดีโอนะทุกที่แล้วเดี๋ยวจะตัดวิดีโอมาให้น้องๆดูนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่เคยเรียนที่นั่นนะคะเขาก็จะมาพูดให้ฟังว่าเอ้ยเรียนที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างรับรองว่าเป็นการเรียนที่คุ้มค่ามากจริงๆนะคะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะคะหรือว่าใครมาดูเทปนี้ย้อนหลังก็สอบถามไม่ได้เลยว่าสงสัยตรงไหนอะไรไงเดี๋ยวพี่ปังจะตอบนะคะพยายามตอบทุกคนเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดท้ายด้วย Concordia University นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปว่าบรรยากาศอะไรเงี้ยประมาณไหนนะอันนี้คือโปรแกรม MBA นะคะมันมีโปรแกรมเยอะมากเลยแล้วเขาก็มี Finance ด้วยนะคะใครที่สนใจเรียน Finance อันนี้ก็ดีมากๆเลยแล้วก็มีพวกเป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดคือComputer Science นะคะสำหรับเด็กที่ชอบเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็โอเคแล้วก็มีตัวนี้เลยที่ดังนะคะเด็กไทยหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ตลาดที่เป็นโรงเรียนนานาชาติเยอะมากใช่ไหมเขาขาดบุคลากรที่จบแบบด้านแบบด้านทีโซคือด้านสอนภาษาอังกฤษให้กับคนต่างชาตินะคะอันนี้น่าเรียนมากๆแล้วก็ค่าเทอมแค่ 600,000 บาทนะคะใครสนใจก็บอกมาได้เลยว่าเอ้ยพี่ฟังสนใจโปรแกรมนี้หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมไซที่พี่บอกก็คือว่าเป็นคณะใหม่นะคะแต่ว่าเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญที่แบบว่าเป็นอาจารย์สอนจำหาวิทยาลัยดังเนาะมาโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวพี่ปังจะมารีวิวมหาวิทยาลัยอีกก็ติดตามมาได้เลยว่าจะมารีวิวที่ไหนกันบ้างสวัสดีค่ะ